ของเล่นใหม่ล่าสุดครับฟิกเกอร์สปินเนอร์หรือจะแบบนี้อยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงบ้างเดี๋ยวผมสอนพับครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพื่อนตีตัวแสบนะครับวันนี้เรามาพับกระดาษกันนะครับนี่เป็นในตอนต้นนะครับนี่คือหน้าตาเต็มๆของเขานะเมื่อกี้อาจจะยังไม่เห็นแค่เห็นเป็นกำลังเล่นอยู่นะครับมันเป็นลูกเพชรนะครับแล้วถือบนไหล่อย่างนี้แล้วก็เป่าได้นะครับนี่เฮ้ยมันเหมือนต้องหามุมเป่าครับมันถืออย่างนี้ไม่ถนัดนะครับต้องเป่าเป็นแนวตั้งมันจะถนัดกว่านะครับอ่ะประมาณนั้นนะโอเคค่อยว่ากันตรงนี้เดี๋ยวค่อยลองเล่นทีหลังนะครับให้เราเตรียมกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมานะครับถ้าเกิดไม่มีก็หาตัดเอาจากกระดาษ A4 นะครับอันนี้กระดาษมันจะมีของผมมันจะเป็นด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งสีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราคว่ำแล้วก็พับด้านขาวมันจะเข้าในนะครับถ้าพับตามนี้เดี๋ยวมันไปโดนสีขาวมันออกนอกนะครับเนี่ยเหมือนอย่างนี้เห็นไหมไม่เห็นสีขาวเลยนะครับอ่ะเอากระดาษมาแล้วนะครับให้คว่ำลงนะครับถ้าเป็นกระดาษคนละสีนะครับถ้าเป็นสีเดียวกันทั้งสองหน้าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่มาครับคว่ำลงนี้ครับแล้วพับครึ่งก่อนครับจะซ้ายไปขวาจะบนไปล่างก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับเอาครึ่งให้กลางเป๊ะๆเลยนะครับตรงนี้ถ้าเริ่มต้นเบี้ยวนี่มันจะเบี้ยวทั้งชิ้นเลยนะครับครึ่งกลางเป๊ะๆแล้วเอานิ้วรูดก็ดีครับจะได้เห็นเส้นชัดๆแล้วก็เปิดขึ้นมาครับนี่เห็นเส้นชัดๆนะครับวิธีทำครับให้เราเอามุมเนี้ยมาตรงกับเส้นแล้วก็พับที่มุมนี้ด้วยนะครับนี่เป็นอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับพับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามานะครับหรือก็คือเนี่ยให้แหลมนี้ตรงกับเส้นครับแล้วตรงนี้ก็ต้องแหลมเหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะค่อนข้างจับยากนิดนึงถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเนี่ยก็เลื่อนขึ้นไปอีกเลื่อนขึ้นไปอีกถ้ามันมากไปก็เลื่อนลงมานะครับเหมือนอย่างนี้ตรงกันแล้วจับกด2จุดปึ๊บปึ๊บกด2จุดนี้ให้ชัวร์ว่าตรงแล้วนะครับแล้วค่อยรูดไปที่เหลืออันนี้ครับมีเทคนิคการพับให้ตรงนะครับเห็นไหมมันจะแหลมเปี๊ยบเลยแล้วทางนู้นก็ตรงเด๊ะเลยนะครับต้องก็ได้อย่างนี้นะครับทำนี้ด้านนี้แล้วก็เปิดมาทำอีกด้านนึงเหมือนกันครับเลยจะต้องให้แหลมเปี๊ยบเลยนะครับยิ่งแหลมมากก็แปลว่ายิ่งสมดุลมากก็จะยิ่งสวยนะครับดูมาถึงครึ่งปึ๊บโอเคแหลมคู่ปั๊บนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับตรงนี้แหลมเปียบเลยเยียบนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นที่เหลื่อมมานะครับตรงนี้ก็ตรงเดะเลยนะโอเคต้องให้ได้แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับเข้าไปอีกด้านหนึ่งปิดกับด้านบนลงมาแล้วทำเหมือนกันเลยครับทำเหมือนกันเลยเดี๋ยวใครถนัดพับด้านบนก็พับได้เลยนะครับแต่ผมไม่ถนัดผมถนัดพับด้านล่างนะครับยืดชุบเล็งให้ตรงชุบโอเคแล้วก็รูดออกนะครับต่อข้างให้เหมือนกันชุบโอเคเรียบร้อยครับจะได้เป็นรูปแบบเหมือนตารางๆไงครับอันนี้คือทำเส้นให้รู้ว่าเฉยๆครับเมื่อได้อย่างนี้ครับเมื่อกี้รูปแบบตั้งใช่ไหมครับเราหันข้างครับปุ๊บอย่างนี้แล้วดูดีนะครับเนี่ยจุดตัดตรงนี้ครับผมต้องการให้เพื่อนพับข้างล่างเนี่ยพับใส่ขอบด้านล่างนี่ครับขึ้นมาให้เป็นสามเหลี่ยมครับโดยวิธีการดูคือให้เส้นที่เป็นรูปตัว V เนี่ยมันตรงกับเส้นเก่าข้างบนนั่นเองนะครับไม่เห็นไหมเดี๋ยวผมพับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยชี้ให้ดูนะครับปุ๊บนี่พออย่างนี้ครับดูนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นตัว V นี้มันต้องตรงกับเส้นเดิมที่มีอยู่แล้วเห็นไหมทับให้ตรงกันนะครับแบบนี้ทำสองข้างครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันครับมาให้ตัว V มันตรงกันนะครับจับดีๆตัว V ตรงแล้วค่อยรูดนะครับถ้ายังไม่ตรงอย่าเพิ่งรูดนะโอเควีตรงครับรูดซ้ายรูดขวานี่ครับนี่นะโอเคทีนี้ครับมุมขวาล่างครับเริ่มที่มุมขวาล่างก่อนครับมุมขวาล่างเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้พับมาเส้นนี้เลยครับพับขอบมาให้ชนกับเส้นนี้ปุ๊บแอบจากนั้นมุมขวาบนนี่ครับมันจะมีเส้นอยู่แล้วมองเห็นไหมมองเห็นไหมจะมีเส้นนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับเราพับเส้นนี้แต่พับเข้ามาข้างในนะครับเข้ามามันจะเหมือนง่ายหน่อยนะครับแต่จริงแล้วมันง่ายขนาดนั้นมันจะพับมาแล้วมันจะตรงกับขอบนี้พอดีนะครับเดี๋ยวโอเคมันจะอยู่ในขอบแบบนี้นะครับแล้วก็พับเข้าไปเลยครับพับทั้งหมดเข้าไปเลยอย่างนี้ปั๊บคือทุกอย่างมันก็จะอยู่ในขอบนี้หมดเลยครับมันจะไม่เกินออกมาเลยทุกอย่างอยู่ในขอบนี้เห็นไหมจะอยู่ในขอบนี้เดียวกันหมดเลยนะครับทีนี้ครับดูดีๆนะครับอย่าทำผิดฝั่งนะ
เมื่อกี้เราพับทางขวานี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากลับหัวครับเอาบนลงมาล่างครับกลับหัวมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วทำเหมือนเดิมก็คือที่มุมขวาล่างพับเป็นอันใหญ่เข้ามาสามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็มุมบนก็สามเหลี่ยมเล็กที่เดิมครับพับเข้ามาเหมือนเดิมมันจะต้องอยู่ในนี้มันจะไม่เคลื่อนไปโอเคทีนี้ครับก็พับปิดเข้าไปครับปุ๊บนะครับแล้วทีนี้ครับตรงนี้ดูดีนะครับให้เราพับตรงนี้เข้าไปครับโดยที่ไปอยู่ข้างใต้อย่างนี้จะฝั่งไหนก็ได้เหมือนกันแล้วตรงนี้สองข้างเหมือนกันแล้วนะครับมันจะมีรอยอยู่นี่เราพับตามรอยเข้าไปทุกอย่างมันจะแบบรอยตรงกันหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราพับตรงนะรอยทุกอย่างมันจะตรงกันนะครับมีรอยอยู่ครับแล้วก็พับตามรอยนี้เข้าไปนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เปิดออกมาเข้าไปข้างใต้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นครับไปอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็ต้องพับแล้วก็สอดเข้าไปนี่ครับต้องเปิดนี่ออกเปิดนี่ออกนี่แค่เองครับแล้วก็พับไปจุ๊บเราพับเป็นเส้นมันก่อนก็ได้จุ๊บจุ๊บกดเบาๆก่อนแล้วก็สอดเข้าไปครับตรงนี้มันจะยากหน่อยจับดีๆนะครับอย่าให้มันจับเยอะค่อยๆจับเบาๆค่อยๆโค้งๆเข้าไปเบาๆโอเคเรียบร้อยครับถ้าเกิดอยากจะให้มันหมุนมากๆครับกดให้มันป่องๆหน่อยนึงนี่ป่องๆนิดนึงมันจะหมุนมากนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบดีดมะบุงแมลงต้องให้มันแบนนะครับเนี่ยถ้าเหมือนอย่างเงี้ยป่องมันจะหมุนได้ดีนะครับเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับก็เป็นง่ายๆครับเป็นของง่ายๆเขาเรียกว่าฟลิกเกอร์นะครับชื่อของมันคือฟลิกเกอร์แล้วก็ทำเป็นสปินเนอร์ด้วยแล้วก็แบบตัวที่ดีดเหมือนบูมแมลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเป่าเล่นๆตรงนี้ก่อนไม่แน่ใจนะว่าแนวนี้เป่าได้ไหมต้องแนวตรงไม่ถนัดผมมาเอาแนวตั้งดีกว่านะครับตรงนี้พับยากระดับหนึ่งแล้วตอนเล่นก็ยากอีกเหมือนกันครับมันเหมือนต้องหามุมให้ดีครับอย่าจับแรงไปอย่าจับเบาไปถ้าจับแรงไปมันจะงอเข้ามาแต่ถ้าจับเบาไปเป่าแล้วปลิวต้องหาให้พอดีผมไม่ได้ใจได้ไว้ต้องนะเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมจับแรงไปจับให้เบากว่านี้ประมาณนี้ครับเนี่ยถ้าจับเบาเกินไปนะมันจะปลิวแบบนี้นะครับเอาเล่นกันครับสำหรับการเป่านะครับหามุมจับให้ได้ยังไม่ดัดจะไม่คล่องครับทีนี้อีกแบบนึงถ้าเล่นแบบดีดครับมาดูครับส่วนนี้คือวิธีการเล่นแบบฟลิกเกอร์นะครับมันจะคล้ายๆกับบูมแมลงบูมแมลงคือปาไปแล้วกับอันนี้ฟลิกเกอร์คือพุ่งหน้าอย่างเดียวครับเขาเรียกว่าฟลิกเกอร์นะครับจับนี้เลยจับเป็นแนวนอนตรงๆอย่างนี้เลยแล้วเอานิ้วข้างนี้ดีดไปแบบนี้นะครับมันอาจจะมีโค้งบ้างหรือตรงบ้างแล้วแต่ว่าเราพับเป็นแบบไหนอันนี้ค่อนข้างใหญ่ผมว่าน่าจะโค้งนะครับมาลองดูครับเห็นมั้ยมันจะโค้งออกไปเลยครับมาดูติดกล้องเลยประมาณนี้นะครับเอาที่จากบงข้างหลังนี้ไปเพื่อจะได้เห็นกันนะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้ครับง่ายครับตัวนี้เอาไปพับเล่นกันได้เลยครับใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับยังไงเมื่อท่านอยากพลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมนะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับหรืออยากให้ผมสอนพับอะไรบอกเข้ามาขอเข้ามาผมขอเวลาไปฝึกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาสอนพับนะครับวันนี้เอาไปเล่นกันก่อนนะครับ Flicker Spinner ตัวนี้มาอุ๊บหลุดมือแล้วยากจริงๆเลยการเป่าให้หมุนเนี่ยทำไมสวัสดีครับ